สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าบัวบ้านสวนชวนปลูกค่ะถั่วพุ่มป้าบัวค่ะเนี่ยค่ะมีใบจริงแล้วค่ะ1ใบค่ะงามประมาณนี้ค่ะแล้วเมื่อวานนี้ป้าก็เอาดินซื้อมาเนาะเนี่ยค่ะเป็นพูนพวนอยู่รอบกอค่ะนี่ค่ะให้เขาได้ดูดสารอาหารเข้าไปเลี้ยงก้านเลี้ยงใบเขาเนาะเนี่ยค่ะดินเป็นดินผสมนี่ค่ะดายพวนค่ะพวนพูนรอบกอของเขาแล้วก็เสริมด้วยดินค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้แตงกวาค่ะแตงกวาก็มีใบจริงแล้วใบจริง2ใบแล้วค่ะเนี่ยค่ะนี่งามค่ะเพราะว่าตอนป้าหยอดป้าไม่ได้เอาปุ๋ยรองก้นหลุมหรืออะไรนะคะค่ะปลูกธรรมดานี่ค่ะวันนี้ป้าก็จะมาเสริมด้วยตัวนี้ค่ะสูตรเก่าสูตรเดิมค่ะเพิ่มเติมคือความใส่ใจค่ะเนี่ยค่ะนี่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะใส่ลงไปค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอันนี้เป็นปุ๋ยเกล็ดค่ะปุ๋ยเกล็ดเนี่ยค่ะปุ๋ยเกล็ดอันนี้พืชจะงามมากๆนะคะเวลาใส่ก็อย่าใส่เยอะค่ะนี่ประมาณนี้ค่ะ1ช้อนค่ะเอาไว้ก่อนแล้วป้าก็จะคุณค่ะคุณนะคะเราเสริมดินลงไปแล้วเนาะพรวนดินเสริมดินไปแล้วเราก็มาเสริมตัวนี้อีกนะคะรดรอบแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวนี้เราจะเอาปูเข็มดินที่เราเสริมเราพรวนนี่ก็มีสารอาหารเนาะแล้วทำให้ชุ่มชื้นนี่ค่ะลดหลุมละน้อยละน้อยค่ะเพราะมันเข้มข้นเสร็จแล้วค่ะสูตรนี้ค่ะของป้าบัวที่ดูแลพืชผักหรือว่าผักใบหรือผักลูกเนาะก็ใช้สูตรนี้เนาะสูตรง่ายๆค่ะซื้อติดบ้านไว้ค่ะซื้อติดสวนไว้ค่ะนี่ค่ะโลละ30หรือ40บาทนี่แหละลืมไปละเป็นปุ๋ยเกล็ดค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็จุลินทรีย์นี่ก็ทำไว้เนาะเนี่ยค่ะค่ะป้าก็พาเอาปุ๋ยเนาะปุ๋ยแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลดแตงลดถั่วพุ่มค่ะนะคะเสริมด้วยดินค่ะเสริมด้วยดินค่ะเสริมให้เขาแบบได้มีสารอาหารเนาะแล้วก็เวลาฝนตกหรือเราลดน้ำเนี่ยมันก็ชุ่มค่ะอุ้มน้ำค่ะอุ้มน้ำดีเนี่ยค่ะพวนเป็นวงกลมค่ะเขาจะได้อุ้มน้ำดีเนี่ยค่ะพวนนี่ค่ะชุ่มชื้นตัวนี้เอาออกก่อนมันเยอะไปอันนู้นก็เยอะเยอะค่ะนี่ค่ะป้าก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนเนาะเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ก็ขอบคุณมากมากเลยที่เข้ามาชมคลิปป้าจนจบคลิปนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะฝนตกลงมาก็เป็นไข้เป็นหวัดเป็นไอค่ะวันนี้จะพาฟอร์จูนไปหาหมอสักหน่อยเพราะว่ามินจูหายแล้วแต่ฟอร์จูนเป็นต่อค่ะฟอร์จูนนี่ถ้าเขาเป็นก็จะเป็นหนักเป็นนานค่ะค่ะยังไม่หายค่ะไม่ยังไม่หายค่ะถ้าเห็นว่าคลิปของป้ามีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ให้ป้าด้วยนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามค่ะคลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ